ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Radiator ในส่วนของ BMAT h section 1 Part Problem s o l v i n g นะครับกับผมศิละครับวันนี้เรามาอยู่ใน EP ที่3กันแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เว็บแคมของผมเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ใช้โทรศัพท์ในการอัดวิดีโอแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้เว็บแคมกากของแล็ปท็อปแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของ ratio กับ rate แล้วก็เรื่อง probability นะครับหรือว่าเรื่องความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอเคเรามาดูกันที่เรื่องเรโซกับเรทเนาะเรโซกับเรทเนี่ยมันเป็นเหมือนแฟกชันเหมือนกันแหละมันก็จะคล้ายๆกับเปอร์เซนเทจด้วยแต่ว่าเปอร์เซนเทจอ่ะมันจะต่างกันที่ว่ามันเป็นส่วนร้อยแต่ถ้าเป็นเรโซอ่ะเรโซนี่ก็เป็นเหมือนอัตราส่วนของสิ่งของต่างๆที่เราสนใจแต่ถ้าเป็นเรทอ่ะคือมันจะเป็นอัตราส่วนที่ส่วนใหญ่ก็เทียบกับเวลาเช่นเป็นอัตราเร็วหรือว่าเป็นอัตราการไหลนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่เรโซกันก่อนนะครับ ข้อแรกนี่เป็นตัวอย่างนะครับทำไปด้วยกันก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเขาบอกว่า A group of students conduct e d a simple survey in the school all participants are students in the school they found out that a ratio of those who like reading books to those who like watching movies to neither of these is 9 to 10 to 1อ่ะตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่ามันมีอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมครับให้เป็นขีดเส้นใต้นะครับก็เป็นสัมพันธ์กับเลข9เนาะ แล้วก็ watching movies เนี่ยสัมพันธ์กับเลข10แล้วก็น e เตอร์เนี่ยคือสัมพันธ์กับเลข1อ่าที่ผมใช้ปากกาสีเดียวเนี่ยเพราะว่าจากให้ทุกคนฝึกนะครับเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยเขาให้ใช้แค่ดินสออย่างเดียวเนี่ยแหละดังนั้นก็ไม่มีการใช้ไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะครับตอนที่เราฝึกทําโจทย์ก็ลองฝึกใช้ปากกาแค่สีเดียวหรือแค่ใช้ดินสอก็พอนะครับอ่าแล้วเขาก็พูดต่อว่า there's no students who likes both ใช่ปะ ทีนี้โจทย์มันก็มีอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับอันแรกเขาบอกว่า if the number of students who like watching movies is 100 what is the number of students who like neither and the number of students who like reading books respectively เราก็จะพบว่ามันมีอยู่สองคำถามก็คือ neither เนี่ยเป็นเท่าไหร่กับอีกอันคือ books เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ปะครับแล้วคีย์ของข้อนี้ก็คือเขาบอกว่า watching movies เนี่ยมีอยู่ที่100คนนั่นเองอ่า ข้อนี้เริ่มทํำยังไงกันดีข้อนี้เนี่ยเริ่มกันที่1เลข1น0เนี่ยแหละเราพบว่า watching movies เนี่ย watching movies ตรงนี้มันสัมพันธ์กับ10ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเลย10ส่วน10ส่วนของเราเทียบได้กับ100คนดังนั้น1ส่วนเนี่ยเป็นกี่คนครับ1ส่วนก็ต้องเป็น10คนนั่นเองครับแล้วเรามาดูที่นิตเตอร์ของเรานะครับนิตเตอร์ของเราเนี่ยก็เป็น1ส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็รู้แล้วว่านิเตอร์เนี่ยก็เป็น10คนอ่ะแล้วเรามาดูที่บุ๊กส์กันนะครับบุ๊กส์เนี่ยมันเป็น9ส่วนใช่ไหมครับทีนี้เราดูแล้วว่า1ส่วนเป็น10คนดังนั้น9ส่วนต้องเป็นกี่คนครับ9ส่วนก็คือ9คูณกับ 10, ใช่ไหมครับก็ได้90คนนั่นเอง อันนี้ก็เป็นวิธีเทียบบัญญัติตยานะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ก็อ้างอิงวิธีการคิดบัญญัตายานเหมือนกันแต่ว่าเราจะคิดในรูปเศษส่วนเลยซึ่งมันก็จะเร็วกว่านิดนึงเรามาเริ่มดูอีกวิธีกันเลยนะครับก็เริ่มจากเออเรามาดูนิเตอร์ก่อนละกันนิเตอร์เนี่ยมันเป็น1ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็เขียน1เลยแล้วก็ส่วนด้วยเท่าไหร่เราเทียบกับ movies. มูวี่มูวี่เป็น10ส,ส่วนแล้วก็เขียนส่วน10จะสังเกตได้ว่าด้านบนเนี่ยเป็นอัตราส่วนของนิเตอร์ ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็น uh, movies ทีนี้เราก็เขียนเท่ากับครับแล้วก็เอาไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด้านบนของด้านซ้ายมันเป็นนิเตอร์ใช่ไหมด้านขวาก็ต้องเป็นนิเตอร์เหมือนกันอ่าแต่อันนี้เป็นเลขของนิเตอร์ที่เป็นจํานวนคนจริงๆและไม่ใช่ส่วนแล้วส่วนด้านล่างนี้ก็ต้องเป็น movies เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นเลขจริงๆของ movies นั่นก็คือ100รอพอเราคิดเลขเนี่ยย้ายข้างสรรมการจุ๊บจุ๊บ เราได้ว่านิเจอเนี่ยก็เท่ากับ10ครับเอามาจาก100หารด้วย10ใช่ไหมครับก็จะได้10ส่วนถ้าเป็น Bo o k s เราก็คิดในแนวเดียวกันเลย Bo o k s เนี่ยมันเป็น9เราเทียบกับ Movie ซึ่งมันเป็น10ส่วนอ่ะเราเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็น Bo o k s อันนี้ก็ด้านล่างก็เป็นนิเจอใช่ไหมครับก็เป็น100อย่างนี้พอเราคิดเลขตรงนี้ตัดกันได้เอ่อใช่ไหมครับเราย้ายขึ้นไปคูณ เราก็จะพบว่า BOOKS เนี่ยก็ได้90จะสังเกตได้ว่าทั้ง2วิธีเนี่ยให้ให้คำตอบที่เหมือนกันนะครับดังนั้นใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็อาจจะถนัดวิธีด้านซ้ายมากกว่าครับข้อต่อไปนะครับคำถามเขาบอกว่า how many students like reading books ก็คือเขาสนใจ BOOKS ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เนี่ยมันจะต่างกันที่ว่าโจทย์ที่เขาให้มาเขาบอกว่า if the total number of students is 100แล้ว คนที่ชอบอ่านหนังสือจะมีกี่คนข้อนี้เขาให้ total number มาเราก็ทำคล้ายๆกับข้อด้านบนเลยก็ได้ก็คือ,อ total number เนี่ยมันเป็น100ใช่ไหมครับเราก็มาดูว่า100คนเนี่ยมันสัมพันธ์กับกี่ส่วน100คนเราไปดูว่าสัมพันธ์กับกี่ส่วนด้านบนเนี่ยเขาบอกว่า9ต่อ10ต่อ1นรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีกี่ส่วนครับวิธีการหาส่วนทั้งหมดก็คือเอา9บวก10บวก1เลยใช่ปะเราก็ได้แล้วมันมี20ส่วนครับ เพราะว่ามันมี20ส่วนซึ่งสัมพันธ์กับ100คนดังนั้น1ส่วนของเราก็สัมพันธ์กับ100หารด้วย20นั่นก็คือ5คนนั่นเองทีนี้บุ๊กเนี่ยมันเป็นกี่ส่วนบุ๊กของเรามันก็เป็น9ส่วนใช่ไหมครับเราก็แค่เอา9เนี่ยมาคูณกับ5เราก็จะพบว่ามันได้45คนนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะคิดด้วยวิธีเศษส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ บุ๊กเป็น9ส่วนใช่ไหมครับอ่ะแล้วส่วนจํานวนของนักเรียนเนี่ยมันเป็นกี่ส่วนครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็เป็น20ส่วนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาบุ๊กไว้ด้านบนส่วนด้านล่างก็เป็นจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ100ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดกันเลยได้5ตรงนี้เอา5ย้ายขึ้นไปคูณกับ9เราก็จะได้เป็น45เช่นเดียวกัน จะสังเกตได้ว่าทั้ง2วิธีเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอ่ะเรามาดูของจริงกันและข้อนี้นี่ออกมาแบบว่าเรียนแบบข้อสอบ B mat นั่นเองนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยทีเดียวดังนั้นข้อนี้เนี่ยให้เป็นอยู่ที่2ดาวสีแดงก็คือถึงจะรู้วิธีทําก็ควรข้ามเพราะามันใช้เวลาเยอะมากจริงๆนะครับข้อนี้ให้เวลาอยู่ที่3นาทีครึ่งครับ3นาทีครึ่งเนาะ เริ่มได้เลยครับ โอเคหมดเวลาแล้วครับเรามาดูข้อนี้กันดีกว่าว่ามันคิดกันยังไงอาเรามาเริ่มอ่านที่คำถามก่อนนะครับคำถามเนี่ยก็คือ what is the final ratio of ingredients of the butter with less mushroom juice ใช่ปะ่ะอืมทีนี้เราก็มาดูด้านบนด้านบนเขาก็พูดว่า Gary Potter เนี่ยเป็นเออนักปรุงยาเนาะกำลังจะทำยากันไฟซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้สักเท่าไหร่แต่ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมีความสำคัญในโจทย์ละเพราะว่าเขาบอกว่า เขาใช้2องขวดที่มันขวดละเอ0่ l อหมลใช่ไหมครับมี a l แมนเดอร์บลัดกับมั h รูมจ j u i ส e ขวดแรกเนี่ยเรโซเป็น1ต่อ1กับอีกขวดหนึ่งเป็น1ต่อ3แล้วเขาจะม m i ์ตามนี้เลยคีย์ที่สําคัญของข้อนี้ก็คือการที่เราวาดตารางให้เป็นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่วาดตารางเนี่ยมันจะสับสนมากเลยเวลาที่เราคํานวณเลขเนี่ยมันกับงงในขั้นตอนในการคิดเลขเราให้หัวตารางของเราเป็นบารด กับอีกอันก็เป็นบัตเตอร์สองเนาะซึ่งในแต่ละขวดเนี่ยมันก็จะมีซาราเมนเดอร์บลัดใช่ไหมครับกับมัช o ู m j มจูสแล้วก็แบ่งเป็นสองช่องย่อยอ่ะแล้วขวดแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอัตราส่วนคือห 1: 1. นึ่งต่อหนึ่งตรงเนี้ยก็เป็นแปดสิบต่อแปดสิบถูกต้องไหมครับเพราะว่าหนึ่งขวดอะ่ะมันเป็นหนึ่งร้อยหกสิบมิลลิลิตร ถ้าเราแบ่งเป็น1ต่อ1แสดงว่ามันต้องมีอย่างละเท่าเท่ากันใช่ไหมครับก็เป็นอย่างละ80ทีนี้มาในขวดที่2แล้วเขาบอกว่าเป็น1ต่อ3 1ต่อ3ในจํานวนส่วนทั้งหมดอ่ะก็คือ4ส่วนใช่ไหมครับแกนนอกก็คือ1นบวกสนั่นเองแล้วถ้าเกิดบลัดอ่ะบลัดมันเป็น1ส่วนเราก็เขียน1นส่วนสไว้ก่อนอันนี้คือจานวนบลัดจะทั้งหมดกี่มิลลิลิตรก็คือ160มิลลิลิตร พอเราคิดเลขเราจะได้เท่ากับ40ส่วนจูสเนี่ยเราก็สามารถคิดเป็น3ต่อ4คูณกับ160เลยก็ได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอา160เนี่ยลบด้วย40เลยก็ได้นะครับมันก็จะได้120ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปว่าเขาทําอะไรกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเขาบอกว่าเอา80มิลลิลิตรจากขวดที่เป็น1ต่อน1นล้วเราเอาไปใส่ในขวดที่2ตอนที่เราเอามา80มิลลิลิตรเนี่ยมันก็แน่นอนก็ต้องติด ทั้งบั o d ทั้งจูสมาใช่ไหมครับอ่ะมันก็ต้องติดมาอย่างละเท่ากันอันนี้ก็ไม่ยากเนาะเราก็ลบออกไป40กับ40เลยนนี้ก็จะเหลือ 40. ส0่สนเอ่วนขวดที่2ก็ต้องบวกมาอย่างละ40เนาะ,อ,ะอันนี้ก็บวก40เช่นเดียวกันเนาะอ่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ เขาก็บอกว่าผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เทจากขวดที่มีมากกว่าเนาะเทไป120ยยขวดที่มีมากกว่าตอนนี้ก็คือขวดที่สองนั่นเองนะครับร้อเนี่ยมันก็ต้องติดบัดแต่มันก็ต้องติดยูสซึ่งมันจะติดไปในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนบัดกับยูสที่มันอยู่ในขวดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเอา80มาบวกกับ 160อ่ะมันก็ได้เป็น240ใช่ไหมส้ยเนี่ยคือจำนวนส่วนทั้งหมดถ้าเกิดเราคิดบลัดอ่ะว่ามันมีกี่ส่วนมันก็จะกลายเป็น80ส่วน240ใช่ไหมครับเป็นจำนวนส่วนเท่านี้จากนั้นเราก็คูณด้วยจำนวนที่เราอยากเทออกไปจำนวนที่เราอยากเทออกไปคือเท่าไหร่จำนวนที่เราอยากเทออกไปก็คือเอ่อ120ใช่ไหมครับดังนั้นที่มันหายไปอ่ะ ก็คือลบอตรงนี้หารกันได้ลบ40เนาะส่วนอีกอันนึงก็คือที่เหลือนั่นแหละเขาเทไป120ใช่ไหมมันก็ต้องเหลืออีก80ใช่ปะแล้วก็ลบไปอีก80อีกฝัง่งดึงแล้วก็บวกเข้าไปเพิ่มอันนี้ได้เป็น40อันนี้เป็น80อ่า ก็คิดเลขได้ประมาณเท่านี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเอา40จากอันที่มีมากกว่าไปใส่อันที่น้อยกว่าตอนนี้เรามาดูว่าอันไหนมากกว่าเนาะอันที่มากกว่าตอนนี้คือบอรโด้และแล้วก็เอามา40จากอันนั้นเนาะมันก็จะติดทั้งบัดทั้งจูสมาใช่ปะเราอยากรู้ว่ามันติดบัดมาเท่าไหร่แล้วก็หาตราส่วนก่อนว่าบัดในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ เราจะได้เป็น80ส่วนด้วยทั้งหมดคือเท่าไหร่ก็คือ80 120บวกได้เป็น200แล้วเราก็คูณกับจำนวนที่เราอยากเทออกไปก็คือเอ่อ40นั่นเองพอเราคิดเลขเนี่ยมันก็จะได้เป็น16ใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงเราก็หกัหกลบจากที่เหลือเลยก็จะได้ลบ24ส่วนอันนี้เราก็เอามาบวกเพิ่มในอีกขวดหนึ่งเนาะพอเราคิดเลขแล้วอะเราจะได้ตอนสุดท้ายอะ ไฟ n a ลของเรามันจะกลายเป็นอ่อตรงนี้ก็จาก8 0ลบไป16เนะาะจะได้64อันนี้ก็จะได้96-56แล้วก็104เขาถามว่าอ่อ f l r a t r o t i o ของ Ingredient ในขวดที่มันมี Mushroom Juice น้อยกว่าเป็นเท่าไหร่ขวดที่มี Mushroom Juice น้อยกว่าตอนนี้คือขวดที่1เนาะเพราะมันมี96เนาะ อีกขวดมันเป็น104อ่ะอะแล้วก็เอาขวดนี้มาตอบเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนเนี่ยมันเป็น64ต่อ96ใช่ปะอันนี้แหละคือคำตอบของเราแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีช้อยอะเราก็สามารถหาเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำก็ได้นะอย่างอันนี้มันสามารถหารด้วยเลข32ได้เราก็หารทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้ก็เป็น2เนาะ ได้สามมันอาจจะเป็นสองส่วนสามก็ได้หรือว่าอีกทีหนึ่งเราอาจจะลองหารด้วยอ่าแบบเช่นหารสี่ก็ได้เป็นสิบหกต่ออ่ายี่สิบสี่อันนี้ก็เป็นคําตอบได้เหมือนกันสังเกตได้ว่าอันไหนที่มันเป็นอัตราส่วนสองส่วนสามเนี่ยไม่ว่ามันจะคูณเลขอะไรเข้าไปมันก็สามารถเป็นคําตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเราขึ้นเรื่องเรทกันแล้วนะเรื่องเรทเนี่ยมันก็เป็นแฟคชันของสองตัวแปรเช่นอาจเป็นจํานวนคนต่อห้องก็ได้หรือว่า แบบเมตรต่อวินาทีซึ่งที่มันออกในบ Ma มตเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเวลาเนี่ยแหละเช่นอัตราเร็วอัตราการไหลอะไรอย่างนี้แต่ที่ออกเยอะจริงๆก็คืออัตราเร็วนะครับซึ่งเรื่องเรทเนี่ยมันมีข้อควรระวังคือหน่วยอะ่ะบางทีที่โจทย์เขาให้มามันจะไม่ตรงกับที่เราเอาไปตอบได้เลยดังนั้นกเจะต้องแปลงหน่วยด้วยนะครับเราจะมาสอนกันว่าเราจะแปลงหน่วยได้ยังไงแล้วยกตัวอย่างละการเป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะ ให้แปลงเป็นเมตรต่อวินาทีว่ามันได้กี่เมตรต่อวินาทีวิธีที่เราจะทำกันเรียกว่าวิธีแฟกเตอร์เนาะวิธีนี้มันจะงงน้อยสุดแล้วอ่ะเราเริ่มจากคูณด้วยอะไรสักอย่างที่มันมีค่าเป็นหนึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่ามีค่าเป็นหนึ่งหมายความว่าอะไรมีค่าเป็นหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราคูณเข้าไปแล้วอะ่ะค่ามันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าหน่วยมันเปลี่ยนไปนะครับ เช่นอย่างเช member, on guard, no changes, ่นอันนี้เราให้ด้านบนเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นหกสิบนาทีอย่างเงี้ยถือว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมันก็มีหกสิบนาทีมันใช้แทนกันได้มันมีค่าเท่าเดิมที่เราทําอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้ชั่วโมงที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมันตัดกับชั่วโมงที่อยู่ด้านล่างของหน่วยเดิมแล้วก็ทําต่อไปได้เช่นเราเอาหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็มีหกสิบวินาที อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เอาตรงนี้ตัดกันอ่าต่อไปเรามาลองแปลงกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรนี่ก็เอา1กิโลเมตรเป็นเอ่อหนึ่พเมตรเนาะแล้วก็เอาตรงนี้ตัดกันได้เลยอ่าแล้วก็จะได้คําตอบแหละว,ว่ามันเป็น10คูณกับ1000เนาะแล้วก็ส่วนด้วยสาม พันหกร้อยหน่วยใหม่ก็เป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนที่มันจะต้องอยู่ด้านบนอันไหนที่มันจะต้องอยู่ด้านล่างอันนี้อาจจะงงกันนะครับแต่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะพอคุ้นชินเข้าไปในกระแสเลือดของเราแล้วอันนี้เราจะดูตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยหน่วยหน่วยที่เราไม่ต้องการอะ่ะมันอยู่ตรงไหนเช่นตรงอันแรกเนี่ยหน่วยที่เราไม่ต้องการอะ่ะคือชั่วโมงใช่ปะเราจะเอาออกเราก็ต้อง เอาอันใหม่ขึ้นมาคูณจากด้านบนเพื่อให้มันตัดกันอย่างนี้ครับอืออัน,นั่นแหละที่เราเป็นวิธีการดูว่าเราจะให้ตรงไหนมันอยู่ด้านบนตรงไหนมันอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับนี้น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างที่เราจะมาทำไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า Hero has a bucket with a volume of 4.5 liter Recently he has upgraded the piping system in his house ก็คือตอนแรกเขามีเอ่อเป็นถังที่มันมีวอลุ่มคือ4.5ลิตรใช่ไหมครับแล้วตอนแรกเขาก็มีพายแบบนึงแล้วพอเขาอัปเกรดก็จะมีพายอีกแบบนึงโจทย์เขาถามว่า how less long does it take to fill the bucket mm hmm. bucket ที่เขาพูดถึงไปตอนแรกเนี่ยต้องใช้เวลาต่างจากเดิมเท่าไหร่หลังจากที่เขาอัปเกรดเหมือนระบบท่อน้ำของเขาแล้ว ข้อนี้มันมีจุดที่ต้องระวังอันแรกก็คือ how less long เนี่ยแหละคือเขาถามเวลาที่มันเปรียบเทียบกันไม่ใช่เวลาที่เออมันใช้ในการทำเนาะเราต้องเอาอันอันหลังอะมาลบออกจากอันแรกเนาะอ่ะเรามาวาดกันก่อน before เนี่ยเราวาดรูปเอ่อ pipe เราวาดรูปท่อกันนะครับเขาบอกว่า cross sectional area มันเป็น10ตารางเซนติเมตร Cross-sectional area ก็คือพื้นที่หน้าตัดก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเขาบอกว่ามี water velocity of 3เซนติเมตรต่อวินาทีหลังจากที่เขาอัปเกรดมันก็จะกลายเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับมีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่เอ่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่15ตารางเซนติเมตรเนาะกับน้ำเนี่ยไหลด้วยความเร็ว4เซนติเมตรต่อวินาที เขาอยากรู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะ fill the bucket ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่า,าใน1นึ่งวิเนี่ยมันให้ v o l ลุ่ได้เท่าไหร่เอ่อท่ออันแรกเนี่ยถ้าเกิดเราให้1วีมันผ่านไปอะ่ะเดี๋ยวลองคิดภาพนะอันนี้คือ1วีมันผ่านไปอะ่ะระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้อะ่ะน้ำอะ่ะมันก็จะเป็น3ซนติเมใช่ไหมครับส่วนพื้นที่หน้าตัดก็คือ10เหมือนเดิมนั่นแหละแสดงว่าใน หนึ่งวินาทีอ่ะมันจะได้ปริมาตรคือตรงนี้ใช่ไหมครับอ่แเราก็คิดปริมาตรกันเลยปริมาตรก็จะเป็นเรื่องความสูงตรงนี้ใช่ไหมครับคูณกับพื้นที่หน้าตัดของเราก็จะเป็นเอ่อสามคูณสิบใช่ไหมครับแล้วมันก็จะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรกำลังสามต่อวินาทีหรือว่าลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที จริงๆแล้วลูกบาท์เซนติเมตรเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรก็เลยก็ได้เนาะถ้าเกิดใครรู้สึกชินกับมิลลิลิตรมากกว่าส่วนท่ออีกท่อหนึ่งเราก็คิดเหมือนกันเลยคือในหนึ่งวิมันก็เคลื่อนที่ได้4เซนใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้4เซนใน1นวิเราก็เอา2อ,อันเนี้ยมาคูณกันเราก็จะได้เป็น60หน่วยก็เป็นลูกบาท์เซนติเมตรต่ตอวินาที ทีนี้เราก็จะต้องแปลงหน่วยของบักเก็ตให้มันกลายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับลูกบาศเซน์เหมือนกันนะครับบักเกตเนี่ยมันเป็น4.5ลิตรใช่ไหมครับ4.5ลิตรเนี่ยมันก็เท่ากับ4,500มิลลิลิตรใช่ไหมครับแต่ว่ามิลลิลิตรอ่ะมันก็คือหน่วยที่เทียบเคียงได้เลยกับลูกบาศเซนติเมตรถ้าเกิดอันนี้ใครพอรู้กันบ้างนะครับก็สามารถแปลงอย่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าก่อนหน้านี่นนมันใช้เวลาในการ เติมน้ําเท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้มันใช้เวลาก็เอา,เอาปริมาตรถังเนาะหารด้วยความเร็วในการเติมเราเอามาหารกันชืบมันก็จะได้เป็นเท,ท่านี้ปะได้เป็น150วินาทีส่วนหลังจากที่อัปเกรดเราก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหานด้วย60เนาะก็ได้75วินาที หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็น30มใช่ป่แต่ตรงเนี้ยอันต่อมามันมากกว่าเดิมสองเท่าเราก็เอาคําตอบจากตรงเนี้ยมาหาร2องได้เลยนะครับนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการคิดเลขเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่า how less long แล้วว่ามันต่างจากเดิมเท่าไหร่แล้วก็เอา t 2เนี่ย t ตอนที่2ของเราตอนที่อัปเกรดแล้วอะมาลบกับ t 1 เราก็จะได้เป็น75ใช่ไหมครับอันนี้แหละเป็นคำตอบของเราทีนี้เราก็อาจจะตอบอันทีนี้ไปเลยใช่ไหมตอบข้อ e แต่ว่าข้อนี้มันก็มีจุดหลอกอีกจุดหนึ่งก็คือเขาบอกว่า in minutes เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราแปลงตัวนี้เป็นในหน่วยนาทีแล้วมันเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราอันนี้ไม่ใช่คำตอบแหละเราต้องแปลงเป็นนาทีก่อนนี่เป็นจุดหลอกที่2ของข้อนี้นะครับอะแล้วก็มาแปลงเป็นนาทีก็คือเอา วิเนี่ยเรามาดูว่า1นาทีอ่ะมันมีกี่วิเราต้องให้วิมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมหนึ่นาทีมันมี60วิเราก็คิดเลขมันก็จะได้เป็น75ส่วน60นาทีพอเราคิดเลขออกมาปุ๊บมันจะได้เป็นเอ่อหนึ่านาทีใช่ไหมครับมันจะได้เป็น1.25นาทีเนาะข้อนี้ก็จะตอบอยู่ที่1.25นาทีครับ อ่าโอเคครับข้อนี้อาจจะมีจุดหลอกเยอะหน่อยเนาะแต่ก็ถ้าเกิดเราพอทําโจทย์แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าโจทย์มันสามารถหลอกตรงไหนได้บ้างเราก็จะไม่ค่อยพลาดได้หลังๆนะก็ต้องฝึกทําโจทย์กันไปเรื่อยๆเนาะครั้งแรกที่เราผิดอาจจะอืมก็เสียใจยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะเราไม่ได้ผิดในห้องสอบก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับตอนที่เราฝึกทําแต่ว่าถ้าเกิดทําไม่ได้ในห้องสอบในห้องสอบเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นมันก็คงแก้อะไรไม่ได้แล้วเราก็รีบมาทําข้อต่อไปจะ เป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับอย่าไปมัวจมอยู่กับอดีตเนาะในข้อที่เราทําไม่ได้เนี่ยรีบๆข้ามไปแล้วก็ไปหาคะแนนในข้อหน้าๆน,นะครับเรายังมีโอกาสอยู่นะครับเรามาทําโจทย์กันดีกว่านะครับนี้เป็น exercise และเดี๋ยวจะให้ลองฝึกทำํำข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเป็นข้อสอบจริงเอามาจากปี2014นะครับข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ จะคล้ายๆกับฟิสิกส์แต่มันจะง่ายกว่าตรงที่ว่ามันไม่มีความเร่งเนาะมันเป็นแค่การเคลื่อนที่แบบว่าออมีอัตราเร็วคงที่ธรรมดาข้อนี้ให้เวลาอยู่ที่2นาทีกับอีก20วินะครับเริ่มได้ครับ อ่หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อนี้เนี่ยมันคิดกันยังไงนะครับข้อนี้คีย์สำคัญคือมันเป็น single track railway ใช่ไหมครับก็คือรถไฟเนี่ยมันสวนกันไม่ได้มันจะต้องไปสับรางอยู่ที่สถาน,นีที่ชื่อว่าเลดอนก่อนทีนี้มันก็มีรถไฟอยู่2ขบวนก็คือ Express พรสความเร็วอยู่ที่60ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นโพสโพสเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่30ไมล์ต่อชั่วโมง หน่วยชั่วโมงเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากเนาะงั้นเราแปลงอันนี้ให้กลายเป็นไมล์ต่อนาทีก่อนดีกว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยใน1ชั่วโมงมันมี60นาทีใช่ปะดังน,นั้นใน1นาทีอาทีมันก็เคลื่อนที่ได้1นไมล์นั่นเองส่วน30มไมล์ต่อชั่วโมงก็คือครึ่งหนึ่งของ60ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ปะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นเอนอ0จไมล์ต่อนาที เดี๋ยวเรามาวาดไดอะแกรมกันดีกว่าว่าตอนนี้รถไฟเราอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็เขียนชื่อสถานีกันแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เวลาเนาะตอนแรกตอนเที่ยงเขาบอกว่า Express เนี่ยออกจากสถานีซิกเบิร์นใช่ปะแล้วไปเลดอนระยะทางตรงนี้มันคือ10ไมล์แล้วเราอยากรู้ว่าเวลาที่มันใช้ ของ expression เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องเอา s ส่วนด้วย t ใช่ปะ่ะก็คือเอาระยะเอ้ยเอาใหม่ก็เป็น s ส่วนด้วย v เนาะอ่ะเราก็จะได้ว่าเป็นเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่ตรงนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยมันก็จะเป็น10ไมล์หารด้วย1ไมล์ต่อนอาทีใช่ปะ่ะดังนั้นก็ใช้เวลาคือ10นาทีนั่นเองดังนั้นตอนเที่ยง10เนี่ยคือถึงแล้ว อันนี้คือถึงหลังจากนั้นมันก็จะต้องรออีก5นาทีใช่ไหมครับก็เป็นเที่ยง15เนาะตัวน,นี้คือออกได้แล้วส่วนโพสต์เทรนของเราเนี่ยเราต้องรอให้มันมาถึงเลดอนก่อนไม่งั้นมันจะชนเนาะถ้าเกิดแบบเออออกเลยอะเรามาดูว่ามันจะถึงตอนไหนโพสต์ Post ของเราเนี่ยตัวน,นี้มันระยะทางเป็น15ไมล์เราก็หาทีของโพสต์ของเรา ก็จะเป็น15ไมล์ส่วนด้วย0.5ไมล์ต่อนาทีใช่ไหมครับพอเราคิดเลขมาเจ้า0.5เนี่ยเปลี่ยนเป็น1ส2ได้ปะเสร็จปุ๊บเราก็เอา2ตัวเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณด้านบนกลายเป็น30นาทีนะครับอ่าตรงนี้คือโพสเนาะเราก็ให้มันเคลื่อนที่มาเนี่ยมันก็จะถึงตอนเที่ยง30ใช่ไหมครับทีนี้เจ้าตัวเอ็กซ์เพรสของเรามันก็จะออกได้เลย แล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้มันจะไปถึงที่สถานีสเนลลิงตอนไหนแล้วก็ดูว่าตรงนี้มันใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่ามันจะถึงตอนไหนนะครับอ่าแล้วก็มาดู T ของ x ที่มันเคลื่อนที่จากเรดอนไปสเนลลิงเราก็จะพบว่าตรงนี้เป็น15ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย1ไมล์ต่อน,นาทีก็จะพบว่ามันได้15นาทีนั่นเองดังนั้นมันก็จะถึงตอนเที่ยง45นั่นเองครับตอนนี้คือคำตอบของข้อนี้ ข้อนี้ตอบที่เที่ยง45นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันมีจุดหลอกที่อ,อ,อาจจะหลอกได้บางคนเนาะคือตรงเนี้ยจะสังเกตได้ว่ามันไม่ต้องรออีก5นาทีปะเพราะว่าคือมันรอไปแล้วเนาะหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจโพสแล้วครับว่ามันจะถึงสถานีซิงค์เบิร์นตอนไหนเพราะว่าเขาถามแค่เอ็กซ์เพรสเนาะนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยก็คือเที่ยง45นาทีครับโอเค ก็จบส่วนของที่เป็นเรดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูของ probability นะครับโอเคเปิดข้ามมาที่หน้า probability กันเลยนะครับ probability เนี่ยก็คือความน่าจะเป็นเนาะสูตรการคำนวณของมันก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS หมายความว่าอะไรหมายความว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่กี่แบบแล้วก็ส่วนด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดว่ามันมีอยู่กี่แบบทั้งหมดเนี่ย โอเคหลังจากนั้นมันก็จะมีกฎอีก2กฎที่เป็นกฎที่สำคัญนะครับก็คือ rule of addition อันนี้คือกฎการบวกวิธีใช้ก็คือสมมุติว่าเรามีลูกเตา๋าแล้วเราอยากได้เ,เลข1กับเลข2เนาะเหตุการณ์ที่มันจะได้เลข1ก็มีอยู่1เหตุการณ์ใช่ปะครับส่วนเหตุการณ์ที่จะได้เลข2ก็มีอีก1เหตุการณ์ตรงนี้เราจะใช้บวกของเราเนี่ยแหละอ่าก็คือบวกจานวนเหตุการณ์เข้าด้วยกัน จากนั้นมันมีเท่าไหร่ครับหน้าของลูกเต่าก็คือ6ใช่ปะมีความเป็นไปได้อยู่6แบบดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะได้หน้าที่มันเป็นเลข1กับหน้าที่เป็นเลข2เนี่ยก็คือ2ส่วน6นั่นเองหรือว่า1ส่วน3อ่ะแล้วอีกอันนึงคือ rule of multiplication นี้คือกฎการคูณอันเนี้ยคือมันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เนาะที่แบบมันต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะทอย ลูกเต๋าได้หน้า3แล้วต่อไปอเราต้องทอยได้หน้า4ใช่ปะอันนี้เราจะต้องเอามาคูณกันแหละก็คือถ้าหน้าหน้า3มอะ่ะมันโอกาสเกิดขึ้นก็คือ1นส่วนหใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะทอยให้ได้หน้าสโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ1นส่วนหเช่นเดียวกันดังนั้นโอกาสที่จะได้หน้า3แล้วก็ตามด้วยหน้าสเนี่ยก็คือ1นส่วนสาเนาะอันนี้คือวิธีการใช้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะ ตัวอย่างแรกเราจะทําไปด้วยกันก่อนบทนี้ขอแบบไม่เน้นมากเนาะเพราะมันก็ไม่ค่อยออกใน problem solving ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราไปเรียนใน section 2 m a t h เนี่ยก็จะได้เรียนกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นจะเรียนกันแบบ intensive กันเลยทีเดียวอ่ะโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่า in your closet there's two pairs of jeans ใช่ป่ะแล้วก็มีกางเกงขาสั้นอยู่3 3ตัวแล้วก็มีเสื้อยืดสีขาว อยู่4ตัวแล้วก็เสื้อยืดสีดำอยู่5ตัวเขาบอกว่า all clothes have different designs ใช่ปะหลังจากนั้นโจทย์เขาต้องการอะไรเขาต้องการว่า probability ที่เราจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงยีนเป็นเท่าไหร่อ่าโดยที่เรา assume. อ่ะสุ่มอ่าเรามาเริ่มคิดกันนะครับก็หาจำนวน n s ก่อน n s คือจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ก็คือเราก็ต้องใส่เสื้อใช่ปหครับใส่เสื้อเสื้อมีกี่แบบเอ่ยเสื้อมีอยู่9แบบหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่กางเกงใช่ไหมครับพอเราใส่กางเกงเนี่ยเราก็เป็นอีกขั้นตอนหนึง่งเราต้องเอามาคูณกันใช่ปะ่ะเพราะว่า rule of multiplication เนี่ยมันคือการที่เรา apply กับ steps ก็คือมันมีหลาย step แล้วก็เอามาคูณกันหลังจากนั้นเราก็เลือกกางเกงกางเกงนี่มีอยู่5แบบเราจะได้ ว่ามันมีทั้งหมดก็คือ4 5นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งหมด45แบบหลังจากนั้นเรามาหาย NE หรือว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมเสื้อสีขาวเนี่ยก็มีอยู่4ตัวอันนี้ก็ต้องคูณเพราะเราก็ต้องใส่กางเกงเช่นเ,เดียวกันแต่ว่าเราใส่กางเกงอะไรทีนี้เราใส่กางเกงยีนเนะเาะกางเกงยีนเนี่ยมีอยู่2ตัวดนั้นความเป็นไปได้ก็มีอยู่ที่8แบบแล้ว ความน่าจะเป็นของเราเป็นเท่าไหร่ก็คือเอา ne ส่วนด้วย ns ใช่ไหมครับอ่าเราก็จะได้เป็น8ส่วน45นั้นข้อนี้ตอบอยู่ที่8ส่วน45นะครับเดี๋ยวเรามาดู exercise นะครับข้อนี้จะเดี๋ยวจะให้ลองทำกันข้อนี้เอ่อไม่ยากมากแต่ว่าก็ซับซ้อนกว่าข้อด้านบนเล็กน้อยนะครับข้อนี้ให้เวลาอยู่ที่1นาทีกับ3 5มิาวินะครับ ลองดูนะครับข้อนี้มีจุดหลอกนิดหน่อยนะครับระวังกันด้วยครับเริ่มได้ครับ หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อนี้เนี่ยคิดยังไงนะครับข้อนี้เนี่ยเขาเล่นเกมเศรษฐีกันใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องใช้ลูกเต๋าจุดหลอกคือตรงนี้เลยครับน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่าใช้ลูกเต๋า7ด้านนะครับไม่ใช่ลูกเต๋า6ด้านเหมือนปกตินะครับโดยที่เขาจะโร l ก็คือทอยลูกเต๋าเนี่ยในแต่ละเทิร์นเนี่ยทอยสองครั้งแยกกันโดยที่ถ้าลูกเต๋าลูกที่2อ่ะมันดันได้เลขซ้ํากับลูกเต๋าลูกแรก หรือว่าได้เลขเดียวกันแต่ว่าเป็นเลขเดียวกันที่น้อยกว่าเนาะเช่นแบบว่าถ้าถอยได้7ก็คือถ้าได้6ก็คือเข้าเกณฑ์นี้เนาะอ่ะเขาอยากรู้ว่าโอกาสที่มันจะถอยได้อย่างเงี้ยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดถอยถอยได้อย่างเงี้ยตามเหตุการณ์ที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็จะได้เดินหน้าเป็น2เท่าของผลรวมใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ค่อยต้องสนใจกดหรอกเราแค่แปล ให้ออกว่าเขาอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันคือเท่าไหร่เหตุการณ์ที่มันทอยได้เลขเดิมหรือเลขที่น้อยกว่า1เลขเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็แปลโจทย์ได้แล้วเราก็มาคิดเลขกันเลยนะครับอ่ะเรามาหาจำนวน n s ก่อนนะครับจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเราทอย2รอบรอบแรกก็มี7แบบใช่ไหมครับอ่ะแต่ทีนี้ สเต็ปของเรามันยังไม่จบก็ต้องทอยอีกรอบหนึ่งก็คือคูณ7อีกรอบหนึ่งเราจะได้ทั้งหมดคือ49นะครับแล้วมาหา NE กันนะครับ NE เนี่ยมันจะมีหลายเคสเลยก็คือเคสที่เป็นทอยได้7ใช่ไหมครับทอยได้7ก็ทอยได้6ได้5ก็ก็ไล่ไปนะครับจนถึงอีกอันหนึ่งก็คือทอยได้1นะครับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ล้าะไว้นะครับก็คงไม่ต้องไล่ทั้งหมดหรอกเรามาดูกันว่า ถ้าอันนี้คือลูกเต๋าลูกแรกใช่ปะอันนี้คือ first die เนาะอันนี้คือ second die เนาะเรามาเลือกว่า second die เนี่ยเป็นไปได้กี่แบบ first die ก็คือเป็นไปได้1แบบใช่ปะถ้าเป็น7ก็คือเป็นได้แค่7เป็น6ก็คือเป็นได้แค่6ประมาณนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนละกันเพราะว่าคูณ1ก็ไม่มีไม่มีผลอะไรเรามาเลือกที่ second die ว่ามันเป็นอะไรกันได้บ้างถ้าเป็น7อ่ะมันมันก็เป็นไปได้ก็คือเลข7กับเลข6ใช่ป่ะครับส่วนถ้าเป็น6ก็คือ6กับ5 ถ้าเป็น5ก็คือ5กับ4แล้วก็ไล่แพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆพอได้แพทเทิร์นไปเรื่อยๆ2ก็เป็นได้คือ2กับ1ใช่ไหมครับส่วน1เนี่ยมันเป็น1กับ0นย์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็น1อย่างเดียวตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดหลอกอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ระวังก็อาจจะโดนหลอกตรงนี้ได้อ่าตรงนี้มันมีกี่เหตุการณ์ครับตรงนี้เนี่ยมันก็มี2ถึง7มันมีอยู่เอ่อหกตัวเนาะหแต่ละอันมันมี2ก็เป็น12จากนั้นก็บวก1ด้วย รวมกันทั้งหมดก็อยู่ที่13เหตุการณ์ดังนั้นข้อนี้ความเป็นไปได้ที่มันจะทอยได้เลขเดิมซ้ากับหรือว่าเลขเดิมแต่ว่าน้อยกว่า1เนี่ยก็เป็น13ส่วนด้วย49นะครับข้อนี้ก็ตอบ13ส่วน49นะครับเป็นคําตอบของข้อนี้ครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับอ่ออันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอในเลขอีกทีเราจะได้ฝึกกันคล่องเลยนะครับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับในพาร์ท problem solving นะครับเดี๋ยว มาเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย